สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3มิถุนายน2566มีข้อมูลนะครับจากการรายงานข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐได้มีการส่งวิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง CIA เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองฝ่ายจีนโดยมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกันให้ดำเนินการต่อไปได้ด้าน CIA ปฏิเสธให้ความเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าวนะครับโดยให้เหตุผลว่าไม่มีนโยบายเปิดเผยการเดินทางของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างไรก็ตามเจคซิลิเวนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่2มิถุนายน2566นะครับเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ของจีนในหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือการเชิญชวนให้จีนนั้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเพื่อลดความตึงเครียดของการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับสิ่งที่น่าสนใจก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านฝักฝั่งของสหรัฐโดยกระทรวงกลาโหมนะครับได้มีการเชิญรัฐมนตรีกลาโหมของจีนนั้นเข้าร่วมการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์แต่ว่าทางการจีนนั้นก็ปฏิเสธนะครับปัจจุบันนั้นจีนกับสหรัฐนั้นมีความตึงเครียดระหว่างกันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกรณีไต้หวันนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นสนับสนุนรัฐบาลของไช่อิงหวนและก็ท่าทีของรัฐบาลไช่อิงหวนนั้นก็ต้องการที่จะแยกเอกราชออกจากจีนตั้งแต่ความเคลื่อนไหวบุคคลสำคัญในสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเช่นแนนซี่เพโลซีนะครับหรือกระทั่งแม้แต่ในส่วนของไช่อิงหวนนั้นเดินทางไปลาตินอเมริกาแล้วก็แวะไปที่สหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้จีนนั้นไม่พอใจนอกจากประเด็นเรื่องของไต้หวันแล้วยังมีประเด็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกานั้นไปยิงบอลลูนสอดแนมของจีนตกนะครับแม้จีนจะอธิบายว่าบอลลูนนั้นไม่ใช่บอลลูนสอดแนมเป็นบอลลูนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแต่สหรัฐอเมริกานั้นก็ยังใช้เครื่องบินขึ้นไปยิงทำลายแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นการสอดแนมสหรัฐอเมริกานอกนั้นยังมีประเด็นอื่นๆนะครับที่กลายเป็นความขัดแย้งในขณะที่สหรัฐนั้นกำลังดำเนินการครับแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่พื้นที่อินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นซึ่งจุดมุ่งหมายนั้นก็คือต้องการสกัดกั้นการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคดังกล่าวนั่นเองแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวกันออกมาว่าวิลเลียมเบิร์นซึ่งเป็นผู้บริหารของ CIA เนี่ยครับเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางได้เดินทางไปยังจีนเพื่อที่จะมีการเจรจาพูดคุยเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกันไม่ให้ความบาดหมางนั้นเนี่ยลุกลามบานปลายมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ